สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ถามมาต่อไป EP ที่3การตัดแต่งร่างฮาวเทียครับผมเราจะมาสาธิตให้ดูวิธีการตัดแต่งร่างฮาวเทียให้ดูกันนะครับที่ทุกคนกำลังเห็นอยู่นี้ตัวนี้จะเป็นฮาวเทียนะครับคนไทยเรียกเจ้าหมามาเวียนแต่ตัวนี้จะเป็นไม้ญี่ปุ่นนะตัวนี้เป็นไม้ญี่ปุ่นซึ่งลักษณะรากของเขาเนี่ยก็จะเป็นเส้นใหญ่ๆเนาะของฮาวเทียนะครับเราก็จะค่อยๆทำการตัดรากเขาออกนะครับซึ่งก่อนจะตัดรากเราต้องรื้อเขาจากกระถางก่อนด้วยดินที่ให้ดินมันแห้งก่อนเนาะเราค่อยรื้อออกจะดีที่สุดการตัดแต่งรากของเราเนี่ยเราจะพยายามตัดรากเส้นที่มันยาวๆออกไปนะครับให้มันเหลือสั้นๆประมาณสัก2เซนไม่เกิน2เซนประมาณเนี้ยแล้วก็จะพยายามเคลียร์รากฝอยออกให้หมดนะฮะจะสังเกตว่าเราจะพยายามตัดรากเส้นใหญ่ๆยาวๆออกไปเพื่อให้ง่ายต่อการปลูกและสะดวกในการหากระถางเนาะแล้วเราก็จะพยายามตัดรากฝอยเขาออกครับไม่ต้องไปเสียดายเขานะเนี่ยรากเส้นใหญ่เราจะตัดทิ้งออกไปเลยนะแล้วก็พยายามจะเคลียร์เอาดินออกดินเก่าออกให้หมดแล้วก็พยายามจะดึงเอารากเสียๆซึ่งจะเป็นรากที่แบบแห้งๆเหี่ยวๆหรือว่าเป็นสีดำๆอย่างเงี้ยพวกเนี้ยเราต้องพยายามเคลียร์ออกให้หมดนะครับเพื่อที่เราจะได้เคลียร์รากเก่าออกเพื่อที่จะทำรากใหม่นะเพราะฉะนั้นก็ค่อยๆตัดไปเรื่อยๆนะครับทุกคนจะเห็นว่าเราใช้กรรไกรอันเล็กน้อยในการตัดซึ่งใครถนัดอันไหนก็สามารถใช้ได้หมดเลยนะครับแต่การตัดแต่งรากของเราเนี่ยอย่างที่เราบอกนะเราจะเอารากฝอยให้หมดครับแล้วก็รากเส้นใหญ่ๆเนี่ยเราก็จะเหลือไว้ประมาณสัก2เซนโดยประมาณนะฮะโดยประมาณแล้วก็พวกใบเก่าๆเราก็จะทำการเคลียร์ใบเก่าๆที่มันแห้งๆเราก็จะสามารถเอาออกได้เลยนะในตอนนี้เลยนะส่วนใครที่แบบอยากที่จะเด็ดใบไปช้ำหรืออะไรเงี้ยเราก็สามารถเด็ดตอนนี้ได้เลยนะครับให้ทุกคนดูกันไปเนาะว่าการตัดแต่งรากของเราเนี่ยอันที่ทุกคนเห็นเนี่ยขาๆนั่นคือหน่อนะหน่อใหม่เขากำลังแทงมาเราก็อย่าไปยุ่งอะไรเขาเนาะเดี๋ยวเขาก็จะโตได้อย่างต่อเนื่องนะครับพยายามค่อยๆหมุนดูแล้วก็ตัดแต่งรากเขาไปเรื่อยๆทีละนิดทีละหน่อยอย่ารีบนะไม่ต้องรีบครับค่อยๆทำไปเรื่อยๆการตัดแต่งรากเนี่ยไม่ว่าจะเป็นฮาวเทียหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยต้องทำด้วยความระมัดระวังนิดนึงนะครับเราจะตัดรากฝอยอะไรออกให้หมดนะฮะใบเก่าแล้วก็พยายามเด็ดทิ้งออกเนาะค่อยๆดึงเบาๆถ้าดึงออกก็ดึงออกไปเลยนะฮะแล้วพยายามเช็คให้ดีเช็คให้ทั่วว่ามีรากเสียหรือเปล่าถ้าเกิดมีรากเสียก็พยายามเคลียร์ให้หมดเนาะนี่ก็เป็นการตัดแต่งรากฮาวเทียนะครับหลังจากตัดแต่งรากเสร็จแล้วก็วางทิ้งไว้ประมาณ5ถึง7วันแล้วก็สามารถเอาไปลงปลูกในดินปกติได้เลยนะครับเราจะตากให้แห้งก่อนหลังจากลงปลูกเนี่ยเราสามารถรดน้ำได้เลยนะพอเราตากแห้งไว้ดีแล้วนะครับเป็นยังไงบ้างครับกับการตัดแต่งรากฮาวเทียหวังว่าทุกคนจะชอบกันก็ฝากติดตาม channel YouTube ของเราด้วยนะครับ Pivet Garden และเพจของเรานะส่วนกระบอกเพชร Pivet Garden สำหรับถามมาต่อไป EP หน้าจะเป็นเรื่องของอะไรนั้นก็ฝากติดตามชมด้วยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ